ต่อเมื่อวานนี้เกิดประเด็นซึ่งนักของเราได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่คลองสาวาไปพบชายสูงวัยมาจอ,อดรถอยู่หน้าบ้านใกล้เคียงกับวัดแป้นทองโสภารามตรงคลองสาวาหาไทยราชไปพบซึ่งทราบต่อมาว่าคุณลุงอายุ82ตอนที่ไปพบเนี่ยอ่อนแรงนั่งหายใจหอบเหนื่อยอยู่ที่เบาะคนขับอย่างนี้กู้ภัยได้รับแจ้งให้เข้าไปตรวจสอบปรมพยาบาลเบื้องต้น คุณลุงบอกว่าขับรถจากบ้านจะมาวัดแล้วมันก็เกิดอาการอ่อนแรงโดยไม่ทราบสาเหตุหายใจหอบเหนื่อยอกูภัยก็เลยลองตรวจเชื้อโควิดคุณลุงดูนะคะปรากฏว่า ATK ขึ้น2ขีดก็คือติดโควิดค่ะซึ่งคุณลุงไม่รู้มาก่อนไม่รู้ตัวค่ะก็เลยประสานไปที่มูลน,นิธิเส้นได้ซึ่งตอนที่เส้นได้มาถึงเนี่ยออกซิเจนตกแล้วนะคะเหลือ91สื่อสารก็เริ่มไม่รู้เรื่องแล้วค่ะ ก็ประสานนาส่งโรงพยาบาลภูมิพลแล้วก็ประสานหายาตินะคะนี่ฮะท่านผู้ชมแน่นอนคุณลุงท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงแน่ๆอายุ82ค่<ฮ>ะดียังไม่นับว่ามีโรคประจาตัวหรือไม่ประการใดแต่นี่บางทีในสังคมไม่รู้ตัวนะอ,ออกซิเจนตกลงไป91ค่<ฮ>ะต่อ,อจากบ้านก็ขับรถออกมา <ฮะ S 2> แต่มาขอบทําอะไรไม่ได้นี่ยอยู่หลังพวงมาลัยเนี่ยทั้งไร <ฮะ S 2> อันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเตือนกันจริงๆคนสูงวัยค่ะ อย่างเช่นที่มีการพูดจาก,กันเรื่องเด็กทกเรียนเนี่ยน้องไว้แสดงความเห็นเล็กน้อยเถอะค่ะเราพูดถึงเด็กทกเรียนไม่น่าเป็นห่วงเมื่อวันก,อนก่อนก็เห็นผู้หลักผู้ใหญ่บอกว่าเด็กอาการไม่รุนแรงใช่ไหมแต่เราลืมไปไหมว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยต้องกลับบ้านแล้วที่บ้านมีใครมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยค่ะไอ้นี่แหละที่มันน่าก,กลัวที่สุดน้องไว้เดี๋ยวเราตามกันดู